You had me at hello.เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเพื่อนผมเนี่ยรีเควสต์มาคือเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ไปดูคลิปหนึ่งเขาเขียนหัวคลิปว่าทำไม Last Jedi ถึงเป็นภาพยนตร์ที่ให้ความยุติธรรมกับเขาเรียก Star Wars ทั้งองค์คือเอาง่ายๆ Last Jedi เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่มีการเมนชั่นถึงภาคก่อนๆทั้งหมดเลยในหนังเรื่องเดียวเล่าอย่างนี้ซีนหนึ่งใน The Last Jedi เนี่ยที่เขาพูดถึงภาค 1, 2, 3 เนี่ยก็คือเป็นซีนที่ทางลุค Skywalkerเนี่ยคุยกับเลลุคบอกว่าเฮ้ยเจไดเนี่ยมันจองหองนะในอดีตเนี่ยมันเคยปล่อยให้พาลพาทีนเนี่ยเรืองอำนาจแล้วคนที่เทรนคนที่สร้างดาวไปเลยก็คือเจไดเองดังนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของความชิบหายของจักรวาลเนี่ยก็เกิดจากความประมาทเลินเล่อลุ่มหลงในอำนาจของเจไดทั้งนั้นนี่คือไดอะล็อกที่456เนี่ยไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์ใน1 2ชัดๆนะโฟนบอก็มีพูดถึงแต่ไม่ได้พูดถึงชัดๆนะครับ1, 2, 3ก็ไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์ใน4, 5, 6เพราะมันเกิดขึ้นก่อนแน่นอนสิดังนั้นหมายความว่าอะไรนั่นก็หมายความว่า7, 8, 9เนี่ยมันต้องมีสักภาคหนึ่งที่ต้องเมิดเรื่องกอง1กับเรื่องกอง2เข้าด้วยกันก็ทำให้ฉากนั้นเนี่ยไลออน จอห์นสันเนี่ยก็ทำฉากนั้นออกมาแสดงว่าสิ่งที่เราพยายามจะอธิบายให้ฟังเนี่ยคือไลออน จอห์นสันเนี่ยเข้าใจโครงสร้างของ Star Wars ทั้งหมดคนเนี่ยชอบไปด่า Star Wars ภาค 1, 2, 3ว่าบทห่วยบ้างสตอรี่แปลกๆบ้างเพราะอะไรเพราะว่าเจไดอ่ะถูกมองโดย perception ของการโปรโมทว่าเป็นฝ่ายดีมาตลอดเป็นผู้พดุงคุณธรรมแล้วก็ไม่มีจุดด่างพ้อยเลยแต่ถ้าเราย้อนกลับไปใน1, 2, 3เราจะมองเห็นภาพอะไรบางอย่างเอางี้ย้อนไป4, 5, 6เลยดีกว่าภาพ original เนี่ยเราสังเกตได้ว่าเจไดเนี่ยมันมีประเด็นอยู่บางเรื่องอย่างเช่นโอบิวันไม่ยอมบอกความจริงกับลุค สกายวอล์กเกอร์ว่าพ่อของลุค สกายวอล์กเกอร์คือเวเดอร์ก็เลยเซตอัพฉากว่าตัวเองอ่ะโดนเวเดอร์ทำร้ายหรือเวเดอร์ฆ่าเพื่อกระตุ้นให้ลุค สกายวอล์กเกอร์รู้สึกว่ามีความเกลียดแค้นกับทางเวเดอร์ซะอีกทั้งที่เวเดอร์เนี่ยเป็นพ่อเขาในขณะเดียวกันเนี่ยพอถึงท่อนที่เขาเรียกนะเหมือนกับว่าไปเจอโยดาก็ไม่ยอมบอกความจริงเรื่องนี้แถมก็ยังบอกว่าเวเดอร์เป็นอะไรชั่วร้ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยต้องไปจัดการต้องไปสู้สุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือแผนของเจไดทั้ง2คนในการที่จะปั่นหัวลุค สกายวอล์กเกอร์ให้ไปฆ่าพ่อตัวเองหรือเปล่าแล้วคำถามคือถ้าการทำแบบนี้มันถูกเหมือนว่าเป็นแผนเขาจริงๆตกลงมันต้องตั้งคำถามเรื่องศีลธรรมกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ไม่มีการเมนชั่นเรื่องนี้เลยนะแล้วสุดท้ายตอนจบก็ไปเป็นฟอร์สโกสต์อยู่ตอนจบแล้วก็ฉลองแฮ่ว่าเขาอาจมองอย่างนี้เปล่าเขาอาจมองว่าก็คือไอตัวลุคมันไม่รู้หรอกไงว่าดาร์ธ เวเดอร์คือพ่อมันถ้าเกิดสมมติว่าลุคมันไปฆ่าพ่อมันได้แล้วก็เรื่องนี้ก็จบไปใช่ฆ่าทิ้งจบดังนั้นน่ะพอกลับมาถึง1, 2, 3มันก็เป็นแบบเป็นหนังการเมืองละพอที่พอเป็นหนังการเมืองปุ๊บเจไดเนี่ยก็ดันตัดสินเด็กอยู่ดาวไกลๆอย่างอาทาทูอินเนี่ยด้วยการเจาะเลือดวัดผลค่าพลังแล้วก็พากลูกเขามาจากแม่เขาคือตลกไหมเสร็จปุ๊บช่วงนั้นสงครามโคลนมึงก็ไปรับกองทัพโคลนเข้ามาทั้งที่มึงก็รู้อยู่ว่าต้นเหตุของกองทัพโคลนเนี่ยเป็นอะไรที่ทริกกี้หรือไม่เวิร์กไม่ดีโอบิวันไปสืบมาแล้วว่าใครเป็นคนโคลนก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้คนที่โคลนน่ะมันมีปัญหามันมีประเด็นแต่ก็ดันเอากองทัพโคลนมาเป็นกองทัพตัวเองเพื่อที่จะใช้ในการที่จะมาต่อสู้กับคนที่ต่อต้านผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าเขาอาจจะตั้งใจมองว่าเขาอะเป็นเจไดใช่ไหมมันมีแค่คนกลุ่มนึงซึ่งมันมีจำนวนอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่อาจจะมีพลวานมีพวกที่ยังต้องฝึกอีกเยอะอีกแยะอะไรก็คือคุณจะดันให้เด็กพวกนี้มารับหน้าที่การสงครามไม่น่าใช่ประเด็นคืออย่างนี้มันก็เลยเราไปแบบถ้างั้นถ้าเกิดมันมีโอกาสที่เรามีกองกำลังของตัวเองเนี้ยเราก็เอาตรงนี้มาไม่แต่เอาเข้ามามันก็ด้วยความที่ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่รู้แก่อำนาจอยู่แล้วคือเจไดเนี่ยสูงส่งมากแล้วก็รู้แก่อำนาจว่าตัวเองสามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์นี้ได้สุดท้ายอ่ะสิ่งที่ตัวเองประมาทอ่ะก็กลับกลายเป็นอาวุธมาทิ่มแทงตัวเองแล้วก็ทำให้ทีเนี่ยมีจังหวะในการช่วยเอาอำนาจมาใส่มือตัวเองแถมปั่นหัวอนาคินได้สำเร็จเพราะอะไรเพราะพวกมึงอ่ะอ่อนกันเองที่ไม่ยอมให้ความสำคัญกับเด็กที่มึงพาเขาเข้ามามึงก็เป็นพ่อแม่ที่จังไรเหมือนกันเอาพูดง่ายๆเหมือนกับว่าตอนนั้นคือหวังผลในนโยบายใช่ไหมมองอย่างนี้ได้ไหมหวังผลในนโยบายมากกว่าจะมาโฟกัสที่กองกำลังที่ตัวเองมีดีเทลเล็กๆน้อยๆก็เลยทำให้พอเจไดพลาดก็เลยทำให้แบบเจไดถูกกำจัดแล้วกลายมาเป็นจุดกำเนิดของดาร์ธแล้วก็จักรวรรดิเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยพอมานั่งตั้งคำถามแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าสิ่งที่ไลออน จอห์นสันทำเนี่ยธีมของภาพเดอะลาสต์เจไดเนี่ยไม่ได้แปลว่าการทิ้งอดีตเพื่อไปสู่อนาคตหรือว่าการทิ้งอดีตเพื่อไปเป็นคนที่ดีคนที่เจ๋งกว่าโอเคไม่ใช่แม้มันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่คนชวนให้คิดอย่างนั้นได้ไม่คนที่พูดอ่ะคือไคโลเรนเป็นตัวร้ายซึ่งไม่เกี่ยวจริงๆแล้วการทิ้งอดีตไม่ใช่ทางออก แต่สิ่งที่ไรอัน จอห์นสันพยายามจะอธิบายลาสต์เจไดอ่ะคือการยอมรับอดีตและการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองการเรียนรู้จากเรื่องที่ผิดพลาดเพื่อจะเดินไปข้างหน้าอย่างซีนที่ลุคเนี่ยเล่าเรื่องตอนที่จะทำร้ายไคโอเลนให้ฟังเหตุผลที่ลุคพยายามที่จะจัดการไคโอเลนแต่ยั้งมือไว้เนี่ยเหตุผลเดียวเลยคือลุคคิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีตที่เจไดทำพลาดเจไดตัดสินโดยที่ไม่ไต่ตองหรือไม่ดูสถานการณ์องค์รวมบางครั้งการตัดสินใจโดยที่แค่เชื่อในคำทำนายเนี่ยบางทีมันไร้สาระเกินบางทีเราไม่มีความเชื่อมั่นในหลานเราเลยเหรอนั่นคือหลานเรานั่นน่ะไคโลก็รู้สึกว่าเราถูกลุงตัวเองทรยศซึ่งตอนนั้นก็คือเบน สกายวอล์กเกอร์ใช่ไคโลก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยลุงจะฆ่ากูแล้วก็มีเรื่องอื่นที่สโนว์มันเป่าหูด้วยก็จมก็เลยทำให้ลุค สกายวอล์กเกอร์เนี่ยเสียทั้งศาสนาเจไดเสียทั้งพาเลทที่ไว้ฝึกเสียลูกศิษย์ทั้งอะคาเดมี่ทั้งหมดเลยตัวเองก็เลยรู้สึกผิดก็เลยหนีหายไปแล้วต้องการให้เจไดมันจบลงที่ตัวเองคนเดียวไม่อยากสอนใครแล้วอยากจะหายไปเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพอได้ดาบมาแล้วปาทีเหตุผลเพราะว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูเจไดมันต้องจบเจไดมันจุดเริ่มต้นของความชิบหายของทุกอย่างจักรวาลนี้กูไม่เอาแล้วเอาง่ายๆว่าเป็นการหนีปัญหาแต่ไม่เผชิญปัญหาไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดตัวเองแต่ไรอัน จอห์นสันทำลาสต์เจไดมาเพื่อทำให้คนเข้าใจว่าการหนีความผิดในอดีตไม่ใช่คำตอบแต่เป็นการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตต่างหากนั่นคือคำตอบนั่นคือเหตุผลว่าทำไมลุคเนี่ยจะไประเบิดไอ้เทคเจไดแต่กลับกลายเป็นว่าโยดามาถึงปุ๊บกูระเบิดให้เลยเพราะอะไรโยดาก็ออกมาเจอลุคเพื่อจะมาคุยกับลุคว่ากูก็รู้เหมือนกันว่ากูเนี่ยเป็นคนที่ทำตัวผิดกูก็ผิดเหมือนกันแต่กูต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วกูเอาความผิดพลาดนี้มาสอนมึงและขณะนั้นมึงต้องเรียนรู้ความผิดพลาดของตัวมึงแล้วไปสอนคนอื่นแทนที่มึงจะเอาความสำเร็จไปสอนคนอื่นว่ากูเป็นตำนานกูเป็นอะไรเงี้ยแล้วไปบอกคนอื่นว่าจริงๆกูไม่ใช่ตำนานหรอกกูเป็นคนกระจอกอะไรเงี้ยความจริงกับมิตรที่มันกระตุ้นพลังได้มันก็เป็นอะไรที่สำคัญพอๆกันเราไม่จำเป็นต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราไม่ใช่สร้างมิตรมากบมันก็เลยให้โยดาพูดประโยคที่ทำให้ผมร้องไห้ในโรงหนังโยดาบอกว่าหน้าที่ของอาจารย์คือการส่งต่อความรู้รวมถึงความผิดพลาดเย้ความผิดพลาดมิสเทคเย้มิสเทคอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยธีมของ Last Jedi เนี่ยสุดท้าย Finally เนี่ยลุค Skywalker ได้จบ Character Arc ของตัวเองหรือจบ Character ของตัวเองได้สมบูรณ์แบบคือการที่ตัวเองตัดสินใจที่ยอมรับอดีตของตัวเองในที่ตัวเองผิดพลาดเนี่ยแล้วก้าวออกไปสู่การเผชิญหน้ากับความผิดพลาดตัวเองคือการก้าวไปเจอเบนโซโลไปเจอไคโอเลนแล้วต้องการที่จะถ่วงเวลาให้น้องสาวตัวเองเนี่ยหนีออกไปได้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ทำร้ายเบนโซโลสักนิดเดียวเพราะตัวเองส่งมาแต่โปรเจคเตอร์นะฮะใช้โปรเจคเตอร์วางสูงมากส่งมาจากอีกดาวข้ามฟ้าขึ้นมานะฮะยิงอะไรนะยิงโฮโลกราฟยิงโฮโลกราฟมาก็จบแต่ชนิดแหละก็เลยทำให้ภาคเก้าของเจเจเนี่ยบทความสำคัญสำหรับผมไปดูปริยาก็ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยลองกลับไปดู Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6 กันอีกรอบนึงก็ได้จอห์น ลูคัสอาจจะไม่ใช่ผู้กำกับที่เก่งที่สุดนะฮะที่วิชั่นนารีที่สุดนะฮะเขาอาจจะแค่อยากขายของเล่นนะฮะแต่สิ่งที่จอห์น ลูคัสเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วทำให้1, 2, 3, 4, 5, 6เนี่ยมันถูกพูดถึงเนี่ยคือเขารู้ว่าเขาจะมาเขียนเรื่องอะไรเขารู้เขากำลังทำภาพยนตร์อะไรก็ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรเขาไม่ได้ทำแบบ1ทำแล้วเช็คไม่ดี2ทำอีกแบบนึงไม่ใช่เขาเขียนเสร็จไปแล้ว3ภาคแล้วเขาต้องการทำแบบนี้ถ้ามันจะเจ๊งทำเจ๊ง3ภาคไปเลย4 5 6คือ Fairy Tale 1 2 3คือ Politics 7 8 9คือ Tragedy โศกนาฏกรรม The resistance is dead The war is over And when I kill you I will have killed the last Jedi Savior I'll be back